พูดหลายภาษาเด็กจะงงไหม mm-hmm. อ้าวถ้าพูดภาษาไทยอย่างนี้แล้วก็อยู่ดีก็โอเค we switch to English mm-hmm. hello dear mm-hmm. good morning mm-hmm. ลูก mm-hmm. งงไหมอ่ะเอาแค่ภาษาไทยยังพูดไม่ได้เลยค่ะอย่างนี้ I would say babies all the babies were born genius mm-hmm. มันมี study show เลยนะคะ study show mm-hmm. ว่า they are linguistic genius mm-hmm. yeahThe babies. I mean, ตั้งแต่เกิดเลยนะคะลืมตามาปุ๊บ they are genius. Actually, มันมีคำที่แบบวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่าเป็น they are citizen of the world. เมื่อเด็กโตมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในขวบปีแรกของเขาอะนะคะเขาเป็น citizen of the world. I mean, เขาคือคนที่เป็น genius ในเรื่องของการแยกเสียง Babies are sensitive to แบบว่าทุกเสียงบนโลกไม่ว่าเราจะไปพูดจีนใส่ like Mandarin or you can say แบบtalk แบบ in Thai or in English French Italian อะไรก็ว่าไปอะนะคะ เขารู้หมดเลยว่าไม่ได้บอกว่าเข้าใจนะแต่เขาแยกเสียงได้ว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงที่ได้ยินทุกวัน เดี๋ยวคนดูถึงตรงนี้จะงงว่าเอ้าแล้วยังไง citizen of the world คือ I mean ว่าเขายังไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วย culture like you and I นักวิจัยเขาจะเรียกเราว่าเป็น language bound listeneror culture bound listeners ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเราอะเป็นคนไทยไปแล้วอะหรือฝรั่งก็คือเป็นคนฝรั่งไปแล้วหรือญี่ปุ่นก็เป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมัน develop over time อะค่ะแต่ว่าตอนที่เราเกิดมาเลยเนี่ยยังเด็กเราลูกเราต่อให้เกิดที่ประเทศไทยบางคนบอกเนี่ยเป็นคนไทยแล้วจริงๆแล้วถ้าในเชิงของนักแบบว่าเนี่ยนะคะวิจัยเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเด็กเกิดมาต่อให้เกิดที่ไหนนะคะ anywhere in the world เลยนะคะเทสเนี้ยจะไปทำเทสที่ไหนประเทศไหนในโลกเด็กแยกเสียงได้หมดคือตั้งแต่เกิดมาเขายังเป็น citizen of the world but หลังจากนั้นเขาจะแบบ they take statistic อะthe text statistic เช่นว่าเก็บข้อมูลเนี่ยฉันได้ยินเสียงนี้บ่อยๆ I hear it I say it they babies absorb ไปถูกไหมคะ so พอถึงจุดหนึ่งเขาก็เลยกลายมาเป็นเหมือนเขาเตรียมพร้อมตัวเองที่จะไปเป็นคนญี่ปุ่นนะหรือไปเป็นคนไทยนะอันนี้คือเคลียร์เลยนะคะว่าเอ๊ะการที่เราจะสอนภาษาอังกฤษให้กับลูก wait until they แบบ grow up and send them to school ดีกว่าไหมจริงๆอาจจะไม่ทันก็ได้ถึงตอนนั้นแล้วหรือต่อให้ทันจริงๆเรามีโอกาสตรงนี้เราก็น่าจะตักตวงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าเด็กเป็น linguistic genius since they were born you can teach them จริงๆมากกว่าแค่ bilingual ด้วยนะคะ actually แล้วเนี่ย multilingual can do and it, นอกจาก can do แล้วนะ it is possible ด้วยมันแบบ possible แล้วจริงๆ